King.
very hard game for us because we lose first game, and this is first our home game this season. And of course, very important win because everybody, every player give more than 100%, and we play like family, and we will continue same. Of course, I'm very happy because I was in hard work, all preparation time, and also to get for today from the first minute. And I need goal because, you know, striker need goal to make good season. And I will give my best to continue with goals and with good games. Okay, this is my first game here, and I'm very, very, I have very good feeling because of all people who come today. Stadium is almost full, and was very nice. And this win is for them, for everybody who came today to stadium to give support to us. Thank you very much. Kapunka. เกมวันนี้ก็ดีครับทีมเราเล่นดีครับทีมพัทยาก็เป็นต่อมาตลอดแต่ว่าเพียงแค่มาเสียเหลือ10คนก็เป็นรองนิดๆแต่พวกเราทุกคนช่วยกันดีครับฟอร์มตัวเองวันนี้ประเมินยังไงฟอร์มตัวเองก็ผมสำหรับผมเองก็ประเมินตัวเองไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามีได้รับโอกาสแค่นี้แต่ว่าเราก็พยายามรับโอกาสจากโค้ชเรื่อยๆก็แต่ก็ทำประตูให้ทีมได้ก็รู้สึกโอเคแล้วครับก่อนที่จะได้ลงสนามพี่อันได้พูดคุยอะไรกับเราบ้างก่อนลงสนามพี่อันให้ได้พูดคุยว่าให้ลงไปแล้วก็ช่วยเพื่อนที่เหนื่อยแล้วก็ช่วยกันวิ่งแล้วก็ช่วยบอกเพื่อนว่าอีก10กว่านาทีก็ช่วยกันวิ่งสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณกองเชียร์ที่มาช่วยกันเชียร์ครับส่งแรงใจให้พวกเราทุกคนที่มีแรงมีกำลังเล่นแล้วก็มีชัยชนะวันนี้ครับขอบคุณมากครับด้านหน้ากับบุรีรัมย์ก็ความมั่นใจของเราทีมเราก็ตอนนี้ก็เริ่มลงตัวเรื่อยๆครับก็ฝากติดตามพวกเราแมตช์หน้าด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างเกมวันนี้พี่จ๋าก็เป็นเกมที่ทั้งกดดันทั้งสนุกสนานนะครับก็คงได้ทุกอรรถรสก็ไม่ว่าตั้งแต่เราตามอยู่นะครับจนตามตีเสมอกลับมาแล้วก็มาแซงในช่วงท้ายแล้วก็เหลือผู้เล่นแค่10คนมันก็อย่างที่บอกครับมีครบทุกรสชาติแล้วก็วันนี้ขอมอบชัยชนะให้กับผู้เล่นคนที่12ทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่ในสนามแล้วก็เชียร์แล้วก็ช่วยนักเตะ10คนมีพลังเยอะมากที่สามารถที่จะวิ่งไล่ฟุตบอลได้ขนาดนี้แล้วก็วันนี้ได้ข่าวว่าเป็นการฉลองครบรอบของกองเชียร์ด้วยก็ชัยชนะครั้งนี้ที่พวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะขอมอบให้กับกองเชียร์ทุกคนในวันนี้ครับปลุกใจยังไงครับตอนเราเหลือ10ตัวแล้วก็โดนนำ1-0เลยเราปลุกใจในทีมกันยังไงครับก็ยังคุยกันเหมือนเดิมครับบอกเล่นเหมือนเดิมครับเรายังเหนือกว่านะครับเราผู้เล่นในสนามเราจะน้อยกว่าแต่กองเชียร์เราที่อยู่รอบๆสนามเนี่ยที่เข้ามาคอยดูเราทุกคนเนี่ยเยอะกว่าของเขาแน่นอนเพราะนั้นนี่คือบ้านของเราเราต้องสู้เต็มที่ในบ้านของเราแค่นั้นเองครับเกมหน้าครับที่เจอกับบุรีรัมย์มั่นใจไหมก็ต้องเช็คตัวการบาดเจ็บผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมินแก้วตาแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าถ้านักเตะอยู่ในอาการที่มีสปิริตทีมที่ดียอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการปรับแท็กติกและก็ดูใบเหลืองซึ่งแมตช์นี้เราโดนเยอะมากนะครับโดนเยอะๆมากๆเลยเพราะนั้นก็ต้องมาเช็คอาการตั้งแต่ละคนในเรื่องการบาดเจ็บแต่ละคนแต่ถ้าในสตีมสปิริตยังดีขนาดนี้ผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะหยิบแต้มออกมาจากบุรีรัมย์ได้ครับสุดท้ายครับขอบคุณแฟนบอลที่มาเป็นสนามก็เห็นยอดมา 4,900 กว่าคนขอบคุณมากครับสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจถ้าไม่มีพวกคุณในวันนี้นะครับพวกผมก็ไม่สามารถวิ่งได้ขนาดนี้คราวหน้านะครับในบ้านมาเชียร์กันเยอะกว่านี้ครับเอาให้เสียงก็หึ่มไปยันหน้าปากซอยเลยครับเอาขอให้มากันเยอะกว่านี้อีกแล้วผมเชื่อว่านักเตะจะวิ่งเงี้ยทุกแมตช์ให้พวกคุณไม่มีหมดครับขอบคุณครับไงครับเกมวันนี้ครับพี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็ขอบคุณนักบอลทุกคนที่สู้เต็มที่เกินร้อยนะครับซึ่งได้มาชัยชนะแม้ว่าเราจะเหลือผู้เล่น10คนแล้วก็โดนนำไปก่อนด้วยครับก็ต้องขอบคุณนักบอลทุกคนเราปลุกใจยังไงครับตอนที่เราตามอยู่1-0กลับมาได้คือผมพูดตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมแล้วว่าทุกเกมมันสำคัญหมดถ้าเกิดใครลงไปทำหน้าที่สนามขอให้ทำหน้าที่ 100% หรือว่าเกิน100ซึ่งนักบอลทุกคนคือจะฝังอยู่แล้วฝังในใจแล้วว่าลงไปต้องเต็มที่ไม่ว่าแพ้ชนะก็ตามไม่เป็นไรแต่ขอให้เล่นเต็มที่ก่อนซึ่งแม้ว่าเหลือ10คนเขายังคงเล่นเหมือนเดิมเล่นตามแทคติกเหมือนเดิมก็ถือว่าอยากขอบคุณนักบอลทุกคนแฟนบอลที่มาเชียร์เต็มสนามในวันนี้ครับก็ขอบคุณแฟนโรมานะครับที่เข้ามาเชียร์พวกเราที่ในสนามซึ่ง
ซึ่งแรงเชียร์ของแฟนบอลทุกคนก็เหมือนว่ามันเป็นเหมือนผู้เล่นคนที่12แล้วก็ให้กำลังใจพวกเรานี่มีความฮึกเหิมยิ่งขึ้นก็ไม่เฉพาะแฟนที่สนามขอบคุณแฟนบอลทางทีวีด้วยแฟนโรมาทางทีวีด้วยที่ส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราขอบคุณครับ